นี่คือ Tesla Model 3 Refresh รุ่นปรับปรุงล่าสุดนะครับที่จำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วพวกเราเคยพรีวิวเวอร์ชันเต็มสำหรับการดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในให้ดูแล้วนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นตามไปดูในนั้นจะมีความละเอียดนะครับก่อนที่พวกเราจะไปรีวิวทั้งเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์การขับขี่มีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างระบบภายในระบบช่วงล่างของคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในคลิปนี้พวกผมจะบอกไว้ทั้งหมดเลยนะครับขับ Tesla ต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้าน The Petri ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริงใช้จริงทำให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้นแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูพรีวิวรอบคันของคันนี้กันแบบเร็วๆอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องของดีไซน์แน่นอนว่าสิ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับ Tesla Model 3รุ่นก่อนหน้านะครับนั่นก็คือเรื่องของไฟหน้าครับตัวนี้จะเป็นเส้นแบบเดียวเนี่ยฮะถ้าเป็นฝั่งของ Daytime Running Light ตัวนี้นะครับนอกจากนี้เองทางฝั่งของกระจังหน้านะครับมีความแตกต่างเช่นเดียวกันดีไซน์จะดูมีความเรียบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความแบนมากขึ้นของเก่านั้นมันจะมีความโค้งเข้ามาหน่อยนะครับแต่ที่เห็นเด่นชัดจะเป็นฝั่งของ Ultrasonic Sensor หรือว่าตัวกะระยะนะฮะที่รุ่นนี้ตัดออกไปนะครับไม่มีเขาจะใช้ตัวกล้องในการวัดระยะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีแล้วก็โซนหน้านะเดิมทีผมคิดว่ามันจะมีกล้องแต่ไม่มีกล้องนะครับส่วนเรื่องของดีไซน์บริเวณโซนด้านข้างนั้นคล้ายคลึงแบบเดิมครับมีการเพิ่มเส้นสายขึ้นมานิดหน่อยและทางด้านหลังนะครับก็จะมีการปรับในเรื่องของไฟท้ายนะฮะไฟท้ายเนี่ยมันจะมีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นผมว่ามันคล้ายๆเหมือนรูปขวานมากกว่านะฮะก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันส่วนคันที่พวกเรารีวิวอยู่นี่ครับโมเดล3 Long Range นะฮะคันนี้คัสตอมไมค์มาพิเศษนะครับก็คือในเรื่องของสีด้วยสีของคันนี้นะครับใช้สีแดงอัลตร้าเลดนะซึ่งจะมีการบวกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอยู่ที่ 85,000 บาทนะครับสำหรับสีแดงๆสีแดงแบบนี้มันดูแบบเข้มนะมันไม่ใช่สีแดงแจ๊สถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่ารุ่นนี้จะมีความเข้มมากกว่าสีแดงอัลตร้าเลดคันแรกที่เราเห็นTesla นำมาใช้กับ Tesla Model S ที่ขายในต่างประเทศนะครับแต่รุ่นนี้ Model 3 Refresh มีให้เลือกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็จะมีพวกสี Stealth Gray นะครับแล้วสีพื้นฐานจะมีอีก2สีนะครับคือสีดำแล้วก็สีขาวสีดำจะไม่มีการบวกเพิ่มเติมครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆนะฮะจะมีการบวกเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าเราเลือกสีอะไรล้อคันนี้ครับมาพร้อมขนาดหน้ายางนะครับความกว้างอยู่ที่235ครับความหนาอยู่ที่40แล้วก็รัศมี R19 ล้อแม็กตัวนี้เป็นลายใหม่ครับที่ชื่อว่าลายโนวาส่วนรุ่น18นิ้วจะใช้ลายโฟตอนนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ได้ชมกันกระจกทุกบานณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานใหญ่ตรงนี้กระจกของคนนั่งนะฮะคนขับด้วยแล้วก็ผู้โดยสารตอนข้างหลังโดยเฉพาะตอนข้างหลังเขาเพิ่มมาเป็นกระจกแบบ2ชั้นนะครับเดิมทีเขาจะมีเฉพาะที่ตอนข้างหน้าแล้วก็ตัวกล้องนะครับยังมีเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเขามาพร้อมระบบฮาร์ดแวร์ 4.0 แล้วกล้องนั้นมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นกระโดดเข้าไปข้างในเรื่องของดีไซน์ครับที่มีความแตกต่างเลยก็คือเรื่องของเบาะครับโดยเฉพาะคู่หน้านะครับจะมาพร้อมระบบที่ระบายอากาศได้ที่เรียกว่า ventilation seat รองรับทั้งเรื่องของเบาะร้อนและก็เบาะเย็นนะครับตรงคอนโซลนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเรื่องของวัสดุที่เปลี่ยนไปบุนุ่มมากยิ่งขึ้นดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นงานประกอบเนียบมากยิ่งขึ้นและก็มีไฟแอมเบียนไลท์วิ่งรอบๆเลยนะครับพวงมาลัยแล้วก็ก้านเกียร์ก้านไฟเลี้ยวก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบเป็นเรื่องๆกันเลยครับ
วงนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับในการรีวิวรอบนี้เพราะว่า Tesla Model 3 Refresh เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่เรารู้กันครับนั่นก็คือคันเกียร์นะครับที่อยู่ด้านขวาหายไปคันไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านซ้ายหายไปให้เหลือเฉพาะพวงมาลัยที่มาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับมีคนที่กังวลแล้วกันมากเลยตั้งแต่เราปล่อยพรีวิวคลิปนั้นไปนะครับบอกว่าเรื่องเกียร์มันจะเป็นยังไงใช้งานยากไหมยุ่งยากหรือเปล่าเราจะต้องปรับตัวอะไรเยอะหรือเปล่านะครับอ่ะอย่างแรกผมอธิบายให้ฟังกันก่อนนะครับให้เข้ามาดูในที่ตรงนี้ครับเมนูแป้นเหยียบการขับขี่นะครับเราจะเห็นโหมดคันเร่งโหมดคันเร่งคือชิลสแตนดาร์ดคือการที่เราจะเร่งโหมดเนาะอันนี้มีปกติในรุ่นลองเรนจ์เนี่ยมีชิลกับสแตนดาร์ดรุ่นเรียร์วิวไดฟ์เหมือนกันแต่ถ้ารุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่ยังไม่ได้ออกมาเขาจะมีชิลกับสปอร์ตนะครับอันนี้คือพวงมาลัยนะครับสบายมาตรฐานสปอร์ต3ระดับผมตั้งเอาไว้หนักสุดนะครับที่สปอร์ตผมอยากให้ดูตัวนี้ครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าออกจากเกียร์จอดอัตโนมัติวงเล็บเบต้าตัวนี้คืออะไรตัวนี้มันจะทำการคาดเดาครับว่าเราจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังถ้าหากว่าเราจอดรถอยู่นะครับแต่ผมบอกก่อนว่าโหมดนี้มันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำการเคลิเบตตัวกล้องของออโต้ไพลอตนะครับเวลาที่เราซื้อรถออกมาจากศูนย์แล้วขับออกมาเนี่ยมันจะทำการเคลิเบตก่อนสักประมาณ20กิโลเมตรระบบก็จะสมบูรณ์หลังจากนั้นเราค่อยเปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับอ่ะสมมุติตั้งค่าไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงอย่างที่บอกครับเกียร์จะอยู่หน้าจอนะครับกับอยู่ด้านบนผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูผมเดินเข้ามาในที่จอดรถตอนนี้รถเราจะหันหน้าออกแล้วด้านหลังเราจอดไว้ในซองนะครับผมเข้ามาปุ๊บผมขึ้นรถแล้วก็เสียบสายเข็มขัดนิรภัยคาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะทำการคาดเดาเลยว่าเราจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังเห็นไหมเขาบอกว่าแตะเบรกนะครับที่เป็นสีน้ำเงินตัวเนี้ยแตะเบรกเพื่อใช้งานเกียร์ดีเห็นไหมผมจะเหยียบเบรกให้ดูนะปึ้งเห็นไหมครับว่ารถจะเข้าเกียร์ไปเป็นเกียร์หน้านะครับตัวดีเนี่ยเพื่อที่จะขับได้เลยนะครับเห็นไหมแล้วตัวพวกเนี้ยแถบของเกียร์นะครับจะขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราไม่ได้จอดในซองจอดอยู่ในที่โล่งๆเขาจะไม่เข้าให้อัตโนมัตินะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คือในโหมดของแป้นเหยียบคันเร่งตัวเนี้ยถ้าหากว่าเราจำรถคันเดิมได้ของพวก3หรือ Y เก่านะมันจะมีโหมดของคันเร่งที่เราจะเลือกได้3ระดับคือ Keep Roll แล้วก็ Hold นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะเป็น Keep คือคลืบคลานโรนี่คือหมุนแล้วก็โฮคือหยุดนะครับอันเนี้ยใน3ใหม่คันเนี้ยจะไม่มี2อันแรกนะครับคือคีปกับโรไม่มีแล้วเหลือโฮอย่างเดียวนะฮะเป็นอยู่อย่างนี้อ่ะคราวนี้เราใช้งานไปนะเหยียบปุ๊บแล้วก็เขาบอกว่าให้กดแป้นคันเร่งเพื่อไปข้างหน้าอ่ะเราก็ขับไปนะครับคือผมบอกเลยว่าเราขึ้นมารถนะถ้าเราจะเดินหน้าอย่างเดียวแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเขาเดาให้เสร็จปุ๊บเราก็ขับไปเลยนะตั้งแต่ที่ผมขับมาเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมระหว่างที่เราขับเปลี่ยนได้สมมุติว่าเราใช้เกียร์ดีอยู่และเราต้องการที่จะทำการใช้เกียร์เอ็นในการที่จะปล่อยไหลนะในจอเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถทำได้นะในความเร็วสูงอย่างเช่นเนี่ยเกิน20กิโลเมตรขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทำได้เราจะต้องใช้ข้างบนนะครับเพราะว่าผมจะใช้เกียร์ N ในกรณีที่สมมุติว่าทางมันเป็นเนินแล้วก็ไหลได้ยาวเวลาที่เราขับไกลๆนะครับมันก็จะปล่อยได้นะฮะถ้าใช้เกียร์ N เราก็คือแตะที่ตัวบริเวณตรงนี้ครับด้านบนนะครับแตะครั้งเดียวเขายังไม่เข้าให้นะพอขึ้นมาปุ๊บเราต้องค้างไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็จะกลายเป็นตัว N นะครับนี่คือการเข้าเกียร์ N นะครับและเราจะเข้าเกียร์ดีก็รูดตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดตัวนี้ก็ได้อันนี้คือ2 อย่างและคนจะสงสัยมากที่สุดถ้าสมมุติว่าเนี่ยเราเข้ามาในที่จอดรถและเราต้องการที่จะถอยจอดมันจะมีความยุ่งยากไหมนะฮะเนี่ยผมลองให้ดูเลยนะเนี่ยผมจะลองถอยจอดอ่ะ1ครั้งผมเบรกแล้วผมก็รูดแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปถอยนี่ถอยสมมุติว่ายังไม่ตรงในซองจะเดินหน้าอีกหน่อยเตะเบรกแล้วดันขึ้นอย่างนี้ปึ๊บให้มันตรงแล้วก็อีกครั้งนึงนี่คือการที่เราจะใช้เกียร์บ่อยที่สุดนะครับเสร็จแล้วเบรกแบบนี้นะครับจะเข้าเกียร์ P ก็แตะตรงนี้ก็ได้ด้านบนนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าจะเข้าเกียร์ P เราอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ปลดเข็มขัดนิรภัยเลยปึ๊บ
เข้าเกียร์ P ให้อัตโนมัติหลังจากที่เราปลดเข็มขัดนิรภัยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องของเกียร์เท่าที่ใช้งานมาถ้าขับด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเกียร์เลยและระบบของ Tesla เขาจะมีที่เรียกว่าออโต้โฮหมายความว่าสมมุติว่าเราจะมาถึงที่ทางแยกหรือว่าที่ไฟแดงเนี่ยแล้วก็เบรกนะครับคือรถมันจะใช้โหมดโฮในการหยุดให้อยู่แล้วแล้วเรากระทืบเท้านะครับลงไปที่แป้นเบรกทีนึงมันจะขึ้นโฮหรือว่าตัว H อย่างนี้นะครับเนี่ยเราแทบไม่ต้องเข้าเกียร์อะไรเลยแล้วก็ถ้าจะไปต่อเราก็ไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับระบบเกียร์ใหม่ข้างบนแทบไม่ค่อยได้แตะถ้าเราไม่จำเป็นอย่างเช่นเกียร์ N อย่างที่ผมบอกไปในเมื่อกี้นะครับถัดจากเรื่องของเกียร์ผมว่าผมไม่กังวลมากเท่ากับเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับก้านไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านซ้ายที่มันหายไปเขาจะแทนที่ด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชันที่อยู่บนพวงมาลัยนะครับบนคือเลี้ยวขวาล่างคือเลี้ยวซ้ายนะต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมขับพวงมาลัยแบบนี้แล้วมีระบบไฟเลี้ยวแบบนี้ครั้งแรกที่ผมขับคือ Tesla Model X นะครับ Model X 2022ที่ขับที่สหรัฐอเมริกากับเพื่อนตอนนั้นที่รีวิวไว้แล้วก็ Model S Plaid ที่ผมไปขับกับ Bling Drive ก็มีระบบนี้เช่นเดียวกันตอนแรกๆที่ได้ Model 3คันนี้มาลองขับเราจะติดแบบนี้อยู่เวลาที่เราจะเลี้ยวเนี่ยมือซ้ายจะอัตโนมัติเลยปึ้งๆนะฮะประมาณ 4-5 ครั้งแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มจำละว่าโอเคไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้สมมติจะเลี้ยวซ้ายเนาะเราก็จับด้านล่างเพราะว่าระหว่างลูกศรซ้ายขวามันจะมีขีดอยู่นะครับเราก็จำเอาต่อไปน่ะสมมติจะเลี้ยวขวาก็ด้านบนนะครับแบบนี้สมมติจะเลี้ยวซ้ายก็ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะบอกให้อีกว่าในระบบของ Tesla เขามีฟังก์ชันที่ช่วยปิดไฟเลี้ยวอัตโนมัติหมายความว่าเวลาถ้าผมเลี้ยวขวาเปลี่ยนเลนผมตีไฟเลี้ยวขวาเนาะแล้วผมก็จะเบนเข้าเลนขวาจะเห็นว่ามันจะดับเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะไม่ใช่เฉพาะอันใหม่กลับมาที่ซ้ายก็มาที่ซ้ายแล้วก็หมดไปนะครับนี่คือระบบที่เขาให้มาก็จะมีปัญหาหน่อยตอนที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนเร็วๆอ่ะสมมติจะต้องทำอะไรที่รวดเร็วแล้วก็ต้องตีไฟเลี้ยวอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าต้องมีการนึกคิดนิดนึงแต่โดยรวมแล้วถ้าในทางถนนทั่วๆไปเท่าที่ลองขับถ้าหากว่าเราเริ่มจดจำแล้วอ่ะมันโอเคนะครับเขาเรียกว่าการจดจำของกล้ามเนื้อเราก็จะเริ่มทำงานได้ดีละนะครับต่อมาก็พูดถึงฟังก์ชันของพวงมาลัยเลยแล้วกันเพราะว่ารอบนี้ถือว่ามีความเป็นมัลติฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นผมต้องบอกอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีเฉพาะจอยสติ๊กนะครับปุ่ม2ปุ่มที่อยู่บนพวงมาลัยเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเท่านั้นจะไม่มีปุ่มอื่นๆที่สามารถกดได้เลยพวกจอยสติ๊กหรือว่าสกอร์วิวตรงนี้สามารถทำได้เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับทำหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยหมุนขึ้นเพิ่มเสียงหมุนลงลดเสียงแล้วถ้าผลักไปด้านซ้ายก็จะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้านะครับผลักไปด้านขวาเล่นเพลงถัดไปปุ่มด้านขวาทำไงบ้างไอ้ปุ่มจอยสติ๊กตัวเนี้ยเดิมทีปุ่มด้านขวาตรงเนี้ยจอยสติ๊กอะเอาไว้ปรับในเรื่องของระยะห่างของออโต้ไพลอตอันดับที่1อันดับที่2คือกดเพื่อเรียกระบบ voice command หรือว่าสั่งการด้วยเสียงขึ้นมาถ้าปุ่มด้านขวารอบนี้ฮะถ้าหากว่าเรากดเพื่อที่จะทำการเรียกระบบออโต้สเตียริงระบบ adaptive cruise control เขาสามารถตั้งค่าได้นะจะอยู่ในโหมดของออโต้ไพลอตตรงเนี้ยจะมีโหมดที่ชื่อว่า Auto Steer Activation มีให้เลือกอยู่2ค่าคือ Single Click กับ Double Click ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ตอนที่เราจะใช้ระบบ Adaptive Cruise Control กับ Auto Steering ในรุ่นเก่าเราจะใช้ก้านด้านขวาในการตบลง1ครั้งเพื่อ Adaptive Cruise Control ตบลง2ครั้งต่อกันเพื่อทำการเรียก Auto Steering หรือว่าการบังคับพวงมาลัยให้กับรถของเราคราวนี้ Tesla เขาก็เลยมาปรับในรอบนี้เมื่อเอาก้านนั้นออกไปแล้วตอนนี้ผมตั้งค่าเป็นซิงเกิลคลิกไว้หมายความว่ายังไงถ้าสมมุติว่าผมกด1ครั้งที่ปุ่มด้านขวาแบบนี้นะครับเขาจะเรียกระบบออโต้สเตียร์ขึ้นมาเลยเห็นไหมผมสามารถปล่อยมืออย่างนี้ได้นะครับแล้วเขาก็จะทำการขับ
โดยอัตโนมัตินะครับและเราก็ยังสามารถปรับความเร็วนะครับที่ตัวนี้ได้เหมือนเดิมนะครับดันขึ้นเพื่อปรับความเร็วขึ้นทีละ1หรือว่าดันปรืดแบบเนี้ยขึ้นทีละ5นะครับมันก็จะไป55 60 65 70ประมาณนี้นะครับอันนั้นคือกด1ครั้งแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็น2ครั้งล่ะบางคนอาจจะชินถ้าใช้ออโต้สเตียริงจะต้องตี2ครั้งเราก็ตั้งไว้ให้เป็น2ครั้งแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะลองเรียก2ครั้งกันบ้างครับ1 2นี่นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนตอนแรกผมก็ถนัด2ครั้งแต่บางทีผมกด2ครั้งไปแล้วถ้ากดไม่แรงพอมันจะไม่แอคทีเวทให้หลังๆมาผมก็เลยตั้งค่าเป็นแบบซิงเกิลคลิกเข้าไปเลยก็ถ้าอยากจะใช้งานก็กดทีเดียวปึ้งก็ปล่อยให้เขาทำงานได้เลยนะครับจบกันไปกับออโต้สเตียริงนะครับแล้วก็ปุ่มพวกนี้ต่อมาเนี่ยที่ผมอยากพูดเป็นปุ่มของพวกนี้ครับที่เสริมขึ้นมาที่ทำให้พวงมาลัยมีความฉลาดมากขึ้นนะครับที่เป็นมัลติฟังก์ชันเนาะด้านมุมบนซ้ายของฝั่งด้านขวานะเป็นรูปกล้องกดปุ๊บกล้องขึ้นนะครับเท่าที่ผมเห็นคือแสงสีนะครับดูมีความสดดูมันไม่เหมือนในรุ่นก่อนๆเวอร์ชันก่อนๆกล้องมันไม่ละเอียดเท่านี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เขาจะมีโทนสีที่ไม่ค่อยสวยออกเป็นโทนสีส้มแต่รอบนี้นะครับแคลิเบรตสีมาดีแล้วแล้วก็ตัวกล้องมีความคมชัดมากขึ้นนะครับกล้องของเขามีรอบคันเนาะมีกล้องหน้าอยู่บริเวณโซนนี้ช่วยในการขับขี่แล้วก็การบันทึกภาพระหว่างการขับขี่ด้วยก็ทำให้เราได้ภาพในการขับขี่ตอนเนี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้ากดตรงนี้มันจะไม่ขึ้นของกล้องหน้านะเขาจะขึ้นเฉพาะกล้องหลังแล้วก็กล้องด้านข้าง2ฝั่งนะครับปุ่มต่อมาบนขวาเนี่ยเป็นรูปของไวเปอร์หรือว่าที่ปัดน้ำฝนนะครับกด1ครั้งเพื่อที่จะทำการปัดเฉยๆ1ครั้งนะครับแต่ว่าระบบที่ปัดน้ำฝนของเขาก็จะมาพร้อมระบบที่มันเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะคือเรากดแบบนี้มันจะขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันจะมีบอกว่าจะปิดก็ได้หรือว่าจะให้มัน1ขีดคือช้าๆ2ขีดก็เร็วขึ้น4ขีดคือไวสุดประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราอยากจะล้างกระจกนะครับเราก็สามารถที่กดค้างเอาไว้ที่ปุ่มนี้แล้วเขาก็จะฉีดกระจกออกมาให้นี่แบบนี้นะครับนี่คือการใช้น้ำยาล้างกระจกนะครับส่วนปุ่มด้านล่างก็คือเป็นปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะครับที่จะให้ระบบของ Tesla ทำอะไรก็ได้อย่างเช่นเล่นเพลงบ้างหรือว่าปรับอุณหภูมิให้กับเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้ได้เลย Set the fan to number 5ตั้งค่าความเร็วพัดลมเป็นเบอร์5แล้วนะครับคันนี้นะครับระบบสั่งการด้วยเสียงยังไม่รองรับภาษาไทยนะส่วนอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของพวงมาลัยของผมเนี่ยมันจะเป็นปุ่มสำหรับควบคุมไฟเดี๋ยวผมจะขอโยนไปในช่วงของการทดสอบในช่วงตอนกลางคืนซึ่งผมจะลองทดสอบไฟแอมเบียนไลท์ให้ดูแล้วก็การใช้ปุ่มไฟตรงนี้ด้วยนะครับตามไปดูกันครับแน่นอนว่าในโมเดล3ตัวใหม่ตัวนี้นะครับในตอนกลางคืนผมเองก็อยากจะรู้หลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของแอมเบียนไลท์มันจะทำงานยังไงแล้วก็มันจะแยงตาหรือเปล่านะครับระบบไฟแอมเบียนไลท์จะสามารถตั้งค่าได้3แบบคือเปิดปิดแล้วก็อัตโนมัติตอนนี้เราตั้งค่าเป็นอัตโนมัติครับและตั้งค่าเป็นสีแดงสิ่งที่ผมเห็นคือไฟแอมเบียนไลท์รอบคันเลยนะเขาจะดิมลงมันจะไม่สว่างจ้าไปจนสุดนะครับถ้าหากว่าเราลองไปที่การตั้งค่าที่ไฟรถนะครับถ้าเราลองปรับสีดูซะตอนนี้เห็นไหมมาในหน้าตั้งค่าสีเขาจะแสดงไฟแบบสว่างสุดเลยสีแดงสว่างสุดผมปรับไปสีน้ำเงินสว่างสุดชมพูสว่างสุดนะครับเขียวสว่างสุดแต่ถ้าผมกลับมาเป็นที่น้ำเงินและผมออกมาที่ข้างหน้าสุดนะครับปึ้งเห็นไหมครับว่าไฟนั้นมันก็จะดรอปลงอันนี้คือเราเห็นละถามว่ามันจะแยงไหมแล้วแต่คนชอบนะผมรู้สึกว่าโอเคมันมีแสงแหละแต่มันก็จะไม่ได้แยงตาอะไรขนาดนั้นต่อมาครับไฟหน้าเนี่ยแน่นอนว่า Tesla ตั้งแต่ที่ผมขับมาละทั้ง3ก่อนหน้านี้และ Y ก่อนหน้านี้ความสว่างหลอดไฟของเขาเป็นแบบ LED แบบเมทริกนะครับซึ่งรุ่นก่อนหน้านั้นก็จะมีคำว่า Tesla อยู่ด้วยนะเป็นตัวอักษรเวลาที่เราเล่นไลท์โชว์หรือว่าการแสดงไฟนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีคำว่า Tesla ออกมาจากตัวหลอดไฟหน้านะครับเปรียบเทียบกับรถของผมเนี่ยตัว Model Y เขาจะมีคำว่า Tesla อยู่ด้วยซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์หรือเปล่าเขายังไม่ได้เซตอัพหรือว่าไม่คอนฟิกไหมหรือมันแตกต่างกันที่ตัวฮาร์ดแวร์กันแน่ครับไฟตัวนี้เป็นแบบอัตโนมัติครับเปิดปิดได้เองตามเรื่องของความเข้มแสงถ้ามันมืดเขาจะเปิดให้อัตโนมัติมีไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติ
และที่สำคัญก้านด้านซ้ายปกติที่เราต้องคุมไฟเนี่ยเขาหายไปเนาะเขามาเปลี่ยนแปลงมีปุ่มไฟอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือเหนือจอยสติ๊กกลมๆด้านนี้ครับที่อยู่ฝั่งเดียวกับไฟเลี้ยวนะครับถามว่าถ้าเราอยากจะเปิดไฟสูงเวลาเราจะตบไฟอ่ะเราชอบตบก้านเนาะป๊อกป๊อกเพื่อตบไฟเนาะถามว่ารุ่นนี้ทำยังไงให้เรากดที่ปุ่มไฟครับอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นไฟสูงเนี่ยเห็นไหมอยากจะตึกตึกใช่ไหมเนี่ยตบไฟแบบนี้นะครับตึกตึกนะครับหรือว่าอยากจะเปิดไฟสูงแบบแมนนวลค้างเอาไว้เราก็กดปุ่มไฟค้างไว้เลยมันก็จะขึ้นเป็นปุ่มแบบนี้นะครับส่วนอีกอย่างที่อยากให้ดูนะครับถ้าผมปิดไฟตรงนี้ไว้นะเราจะเห็นบรรยากาศในห้องโดยสารเนี่ยไฟแอมเบียนไลท์เป็นแบบนี้แล้วก็ที่ตรงพวงมาลัยเราจะเห็นสัญลักษณ์เลยไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีไฟตรงนี้นะครับเขาจะเป็นแสงไฟโผล่ขึ้นมามันก็จะทำให้เราสามารถดูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเรื่องมัลติฟังก์ชันเราพูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โดยรวมผมชอบขึ้นนะผมชอบกว่ารุ่นก่อนทั้งเรื่องของดีไซน์ที่สวยขึ้นเป็น3ก้านแล้วตัวนี้มีที่เจาะได้ด้วยนะครับมีเล่นลายกราฟิกที่เป็นแบบเดียวกันกับตัวแผงคอนโซลตรงนี้เนาะที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ดีไซน์ของถุงลมนิรภัยมันดูเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมีโลโก้ Tesla ที่เขาเขียนเป็นคำว่า Tesla นะเหมือน Model S กับ Model X นะครับของรุ่นพี่ของเขานะวัสดุโดยรวมนะครับถือว่าดีขึ้นเยอะเลยหลายๆจุดอีกอย่างนึงนี่ช่องแอร์นี่ดีขึ้นเลยเพราะว่ามันดูใหญ่ขึ้นนะอยู่ใต้ตรงนี้นะครับช่องแอร์ยาวเลยดีขึ้นยังไงมันใหญ่ขึ้นครับเพราะอะไรผมถึงบอกว่าดีเพราะว่าสมัยก่อนนะรุ่นเก่าเวลาผมปรับแอร์ขึ้นมาแบบเนี้ยมันไม่โดนหน้านะไม่โดนแถวๆเนี้ยหน้าเราก็เลยร้อนหัวเราก็เลยร้อนดังนั้นนะรถผมก็เลยต้องซื้ออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวดันเพื่อที่ทำให้ช่องแอร์มันเผยขึ้นแล้วกันให้มันใหญ่เพื่อที่จะให้แอร์ตีหน้าแต่เนี้ยทำได้แล้วนะครับเราปัดขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็พุ่งเข้ามาหน้าได้นะครับแล้วก็การปรับเหมือนเดิมครับการปรับก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้มีแบบแพทเทิร์นเหมือนด้านหลังเราสามารถจัดการอะไรได้เลยนะครับส่วนอีกจุดนึงคือเรื่องนี้ครับ by spot warning นะครับBy Spot Warning คืออะไรคือการแจ้งเตือนเนาะคันก่อนหน้านี้ของ Tesla คือไม่มีนะการแจ้งเตือน By Spot ของเขานะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะตรงลำโพงนะครับมันจะมีสีแดงๆอยู่ตรงนี้ถ้ามีรถผ่านเข้ามานะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมรู้สึกว่ามันดูเล็กไปถ้าเราไม่ได้สังเกตคือเราจะไม่รู้เลยและมันจะไม่มีเสียงด้วยเพราะ By Spot ของรถหลายๆคันจะอยู่บนกระจกครับเป็นรูปรถเหลืองๆเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าทำงานนี่เห็นมั้ยแดงละตรงนี้เห็นแรกๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเล็กเหมือนเม็ดสิวจังเลยอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วตัวแอมเบียนไลท์ตัวนี้ก็ไม่มีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะแตกต่างจากทางฝั่งของ BYD BMW หรือ Mercedes-Benz อะไรเงี้ยเขามีแอมเบียนไลท์มาให้อยู่ที่บริเวณประตูเขาแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องBy Spotแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็สามารถใช้งานควบคู่กับกล้องตัวนี้ได้เวลาการตีไฟเลี้ยวกล้องที่อยู่ด้านข้างนะครับอยู่บริเวณโซนเนี้ยก็จะติดตีท้ายอยู่บริเวณโซนนั้นก็จะติดนะครับเราก็จะเห็นว่ารถมาหรือเปล่าโดยรวมอื่นๆนะครับอย่างที่บอกตรงนี้บุนุ่มรอบๆคันนะดีหมดเลยนะครับดีขึ้นแต่ถามว่าเท่าๆกับทางฝั่งของซีรีส์3 Volvo อะไรอย่างงี้ไหมผมรู้สึกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ใกล้เคียงและดีกว่าของเก่าค่อนข้างเยอะเรื่องของการเก็บเสียงดีขึ้นงานเนี๊ยบมากยิ่งขึ้นนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์มาฟังไฟแอมเบียนไลท์หน่อยหลังจากที่ได้ดูในตอนกลางคืนไปแล้วอ่ะถ้าตอนกลางวันผมไม่ชอบเส้นสีขาวตรงนี้เพราะว่าถ้ามันโดนแสงแดดอ่ะโดยเฉพาะด้านหน้านะมันจะสะท้อนตรงเงาด้านบนคือถ้ามันเป็นสีดำซะมันจะไม่มีปัญหานะฮะแต่อันนี้มันเป็นออกสีเทาไงออกสีโทนสว่างพอโดนแดดแล้วอ่ะมันก็สะท้อนขึ้นไปผมเห็นอยู่ราวๆโซนนั้นนะครับอันนี้คือแอมเบียนไลท์นะแอมเบียนไลท์ที่ไม่ชอบอีกอย่างในตอนกลางคืนแม้ว่ามันจะดิมลงตรงด้านหน้าเนี่ยผมว่ามันก็ยังกวนสายตาอยู่แหละมันควรจะปิดเฉพาะด้านหน้าได้แต่ในระบบเนี้ยมันปิดเนี่ยคือปิดทั้งหมดเลยนะครับมาที่เบาะกันบ้างครับผมชอบตรงที่เขามีเบาะเย็นมาให้เหมือนฝั่งของรุ่นพี่ตอนนี้จะเหลือรุ่นเดียวละที่ไม่มีเบาะเย็นมาคือฝั่งของ Model Y ที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงนะครับตอนนี้3ก็มา
S ก็มา X ก็มาเป็นเย็นหมดละระบบการเป่าเย็นของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป่าลมออกมานะมันจะเป็นการดูดเข้าไปคู่หน้าเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ฝั่งของผมกับฝั่งของคนนั่งด้านข้างการใช้งานเราแตะที่แอร์แล้วมันจะมีรูปที่เป็นเบาะตัวนี้แล้วก็มีลมนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะปรับให้มันเป็นอุ่นคือเบาะร้อนเย็นลงคือเบาะเย็นนะอันนี้เราเลือกก่อนและถ้าจะใช้งานเราต้องกดตรงนี้นะที่มันเป็นรูปขีดๆเนี่ยผมบอกเลยว่า1ขีดเนี่ยก็เย็นแล้วเนี่ยผมใส่3ขีดเสร็จปุ๊บเย็นหลังไม่ไหวถือว่าทำได้ดีครับเหมาะกับบ้านเรามากๆในการที่จะช่วยลดความร้อนลดเหงื่อที่มันเปียกอยู่ด้านหลังเราถ้าสมมติว่าเราขับอันนี้ช่วยได้ดีครับชมๆในเรื่องของเบาะเย็นจริงๆมันก็ควรมีมาแล้วแหละรถหลายๆคันนะครับในซีรีส์ระดับประมาณนี้ก็เริ่มมีแล้วส่วนในการปรับเรื่องเบาะอย่างนึงนะครับคือเขาสามารถเลือกที่เป็นเบาะสีขาวได้แล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันมีสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยตอนที่ Tesla เข้ามาในไทยแรกๆเขายังไม่ได้มีออปชันสำหรับเบาะขาวมาให้ตอนนี้มีมาให้แล้วเลือกเอาเลยอย่างเช่นคันนี้สีภายนอกเป็นสีแดง Ultra Red สีภายในตัวเบาะเป็นสีขาวนะครับดังนั้นพวกของการบุพวกขอบประตูก็จะกลายเป็นสีขาวมาด้วยผมว่ามันสวยนะโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนะครับเวลาที่เราปลดล็อกรถแล้วไฟที่อยู่ข้างในห้องโดยสารอะทั้งโซนหน้าแล้วก็โซนหลังมันส่องลงไปที่เบาะโอ้ดูสวยเลยนะเหมือนเขาตั้งใจจงใจจัดแสงไฟเข้ามาเพื่อทำให้เบาะดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันใครชอบเบาะขาวก็เอาไปมันจะดีในเรื่องอย่างนึงคือเรื่องของการเก็บความร้อนสีดำอะยังไงมันก็อมความร้อนมากกว่าสีขาวจะอมความร้อนน้อยกว่าแต่คนจะกังวลในเรื่องของความสะอาดความเปื้อนอะไรประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ใช้เบาะสีขาวมาก่อนยังไงอาจจะต้องไปลองดูรีวิวของทางฝั่งยูทูบเบอร์ต่างประเทศที่เขาใช้งานหนักๆและใช้บ่อยนะคือเราเองเนี่ยได้ทดสอบแค่2วัน1คืนนะครับก็จะเห็นอะไรได้ไม่มากนักนะฮะโดยรวมถือว่าชอบครับเพราะว่าถ้าตัดกับสีแดงคันนี้โหผมว่ามันเข้ากันมากนะเป็น perfect combination ข้างนอกแดงสวยๆแล้วมองทะลุเข้ามาข้างในสีขาวจั๊วอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยสำหรับเบาะขาวนะฮะเรื่องของหลังคากระจกล่ะเป็นอย่างไร Tesla บอกว่ามันปลอดมันโปร่งมันแสงมันเข้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักตัวรถด้วยเนาะความสวยงามนะครับกัน UV ได้แต่ยังร้อนครับเมื่อวานขับมาก็ร้อนร้อนอยู่นะครับแม้ว่าจะมีการเคลือบติดกระจกอยู่ตรงนี้นะมันก็ยังรู้สึกถึงความร้อนผมจะใช้ปืนยิงความร้อนเดี๋ยวยิงให้ดูแต่ว่าจะจอดรถก่อนนะครับจอดรถเพื่อจะดูว่ามันเป็นยังไงแล้วจะให้ดูว่าแต่ละบริเวณเป็นยังไงนะถ้าหากผมเทียบละกันจากประสบการณ์ที่ผมขับมาหลังคาใหญ่ๆแบบนี้นะครับเขาแบ่งเป็น2ตอนเนาะจะเหมือนซีลBYD ซีลหลังคาใหญ่เหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าซีลเนี่ยทำการบ้านมันดีกว่าเพราะว่าเขาเคลือบกระจกของเขาเป็นซิลเวอร์เพลทด้วยสามารถลดความร้อนได้ด้วยผมว่า Tesla ตรงนี้ของโมเดล3ยังสู้ไม่ได้ดังนั้นถ้าใครซื้อโมเดล3แล้วก็ขับฟิล์มอาจจะไม่พอสำหรับคุณโดยเฉพาะผมเนี่ยขับต่างจังหวัดบ่อยขับกรุงเทพเชียงใหม่รู้สึกว่ามันจะต้องมีตัวบังแดดเลยอาจจะเป็นแบบแมนนวลธรรมดาหรือว่าแบบเปิดแบบปิดแล้วแต่คุณแต่แนะนำว่าควรจะมีนะครับนี่คือเรื่องของความร้อนด้านหลังเหมือนกันด้านหลังเนี่ยมันลาดลงมาหน่อยก็ยังมีความร้อนอยู่แล้วเบาะเวลาที่นั่งอ่ะผมว่ามันดีนะด้านหลังก็ไม่ได้กระเด้งกระดอนมากถ้าเทียบกับรถของผมของเก่าแล้วก็ทั้งของ3ที่ผมเคยขับของเพื่อนอย่างที่บอกเขามีการปรับปรุงในเรื่องของช่วงล่างเนาะถือว่าต้องเป็นประโยชน์สำหรับช่วงล่างของเขาเลยนะที่ทำใหเบาะด้านหลังสามารถนั่งได้สะดวกสบายขึ้นแล้วก็มีความคอมฟอร์ตมากยิ่งขึ้นต่อไปเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ต้องบอกก่อนว่าอินโฟเทนเมนต์อ่ะมันจะมีความคล้ายคลึงเดิมหมดเลยนะครับมี YouTube มี Netflix มีเกมมีระบบนำทางนะครับเขามีแผนที่มาให้สำหรับรุ่นที่ขายในประเทศไทยเนาะก็โอเคใช้ได้เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นำทางมาได้แล้วก็ระบบนำทางของเขาเองนะเราสามารถที่จะซื้อแพ็กเกจที่ชื่อว่า Enhanced Autopilot หรือว่า EAP เพิ่มขึ้นมาด้วยตัวนี้
มันจะช่วยในเรื่องของให้เราสามารถใช้ระบบ Navigate on Autopilot ได้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ถนนใหญ่อย่างเช่นถนนสายเอเชียนะครับและเราเลือกใช้ระบบ Auto Steering คือกดปุ่ม Single Click หรือว่า1คลิก2คลิกตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะขับไปตามเส้นทางที่เราตั้งจุดหมายปลายทางไว้และถ้าหากระบบ Navigate on Autopilot ทำงานนะเขาเจอรถด้านหน้าที่ช้ากว่าและถนนด้านขวาช่องเลนขวามันว่างเขาก็จะทำการแนะนำว่าคุณจะแซงขวาไหมถ้าแซงก็ให้กดไฟเลี้ยวเพื่อยืนยันการแซงมันจะควบคุมให้เราด้วยแล้วก็ตีไฟเลี้ยวให้ด้วยอันนี้มันจะเป็นกึ่งระบบ Full Self Driving ของสหรัฐอเมริกาที่เขาทำงานอยู่ซึ่งคันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ลองใช้งานแล้วทำได้ดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกถนนอย่างเช่นถนนเส้นตรงเนี้ยที่เป็นถนนเส้นเล็กไม่สามารถทำได้ต้องใช้กับถนนใหญ่เท่านั้นและถนนใหญ่ก็ต้องเป็นบางช่วงด้วยนะฮะอย่างเราขับมาจากกรุงเทพมาที่เขาใหญ่เนี่ยมันจะมีเส้นในช่วงสระบุรีอ่ะกรุงเทพสระบุรีอ่ะทำได้หรือออกจากสระบุรีมานิดนึงอ่ะทำได้แต่ว่าโซนที่เขาใหญ่ออกมาเข้าไปทางนครราชสีมาเนี่ยไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับแพ็กเกจ EAP คุ้มไหมกับ FSD คุ้มไหมผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วถ้าในประเทศไทยขอเรียนด้วยความสัตย์จริงแนะนำว่าถ้าอยากจะได้ฟังก์ชันแบบนี้ให้ซื้อ EAP หรือว่า Enhanced Autopilot ก็พอไม่จำเป็นจะต้องซื้อ FSD เพราะว่าเราไม่รู้ว่าประเทศไทยใช้งานได้เมื่อไหร่แล้วราคามันต่างกันครึ่งหนึ่ง EAP นี่ประมาณ $100,000ส่วน Full Self Driving ประมาณ $200,000นะครับก็บวกขึ้นไปแต่มันจะไม่ได้ใช้ไงนั่นแหละก็เลยแนะนำว่าให้ใช้แค่นี้พอนอกจาก EAP ที่เราซื้อมานะมันได้ Navigate Auto Pilot แล้วมันยังได้ Summon คือ Summon เนี่ยเวลาที่เราใช้ตัวสมาร์ทโฟนในการควบคุมนะครับจะสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเผื่อว่าไปจอดอยู่ในที่น้ำขังแล้วอยากจะเอารถออกมาก็สั่งให้เดินได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ช่องจอดในคอนโดมิเนียมแคบไม่สามารถสอดแทรกตัวเข้าไปได้ก็สั่งให้รถออกมาได้นั่นคือฟีเจอร์ Summon ที่มีนอกจากนี้มีระบบออโต้พาร์คให้ด้วยนะครับถอยหลังเข้าจอดก็มีในแพ็กเกจ EAP เช่นเดียวกันคราวนี้ฝั่งของ Infotainment เนี่ยสิ่งที่ผมอยากอัปเดตเพิ่มเติมคือระบบแม้ว่าอย่างฟังก์ชันต่างๆ YouTube Netflix อะไรมีเหมือนเดิมนะครับแต่ฝั่งของข้างหลังเขามีจอเพิ่มเนาะแล้วมีคนถามว่าถ้าอยากจะดู YouTube ดู Netflix ในจอหลังทำได้ไหมทำได้ครับระหว่างขับขี่คือเราอะคนที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นคนขับจะไม่ได้ยินเสียงเสียงเขาจะไม่ออกโซนซาวบาร์นะครับเสียงเขาจะเน้นออกที่โซนด้านหลังของผู้นั่งเพราะว่าคนนั่งเขาดูไงเสียงก็เลยออกไปโซนนั้นคนข้างหน้านะครับสามารถที่จะดูจอหลังได้เช่นเดียวกันนะเข้ามาในตัวรวมแอปตัวนี้แล้วก็อยู่ที่นี่นะครับจะอยู่คำว่าด้านหลังแล้วเราก็จะเปิดขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้รถยังไม่ได้วิ่งนะสมมติอ่ะวิ่งเป็นยังไงบ้างถ้าผมวิ่งไปแบบนี้โอเคเรื่องระบบแอร์นะความเร็ว11กิโลเมตร12กิโลเมตรตอนนี้ยังติดอยู่นะครับยังสามารถปรับแอร์ให้คนด้านหลังได้อยู่ถ้าเราเป็นคนขับนะแล้วก็อีกอย่างนึงแน่นอนว่าที่คนอยากจะรู้คือถ้าหากว่าใช้ฝั่งของเอนเตอร์เทนเมนต์ล่ะอย่างเช่น YouTubeแล้วก็ Netflix เนี่ยผมกด Netflix เห็นไหมคุณจะดู Netflix ใช่ไหมไม่ได้นะนี่เขาล็อกไว้เรียบร้อยนะครับก็ด้านหลังดูได้อย่างเดียวด้านหน้าดูไม่ได้ทำได้แค่เรื่องของการปรับอุณหภูมินะครับได้เท่านั้นนะอันอื่นไม่สามารถทำได้นะครับแต่มันก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในจอหลังเนี่ยที่เราจะเอาไปพ่วงกับการทำแคมป์โหมดซึ่งมันจะทำให้การทำแคมป์โหมดนั้นสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเปิดพวกฝั่งของ YouTube หรือว่า Netflix นะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของแคมป์โหมดกันดีกว่าก็โยนไปอีกคลิปนึงที่ผมวันชิคเอาไว้นะในพาร์ทนี้นะครับสลับกันไปไปดูกันว่าแคมป์โหมดของโมเดล3ใหม่ตัวนี้ใช้งานยังไงใช้งานดีไหมแล้วก็ถ้าหากใช้งานนานๆเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปดูกันครับWe'll be right back.
ว่าถึงเรื่องแคมป์โหมดกันบ้างผมใช้ที่นอนของ Tesla Model Y นะครับที่เป็น3ตอนมาลองปูดูนะฮะก็พบว่าปูได้นะแต่ว่าตัวที่เวลาที่เราพับเบาะขึ้นมามันจะไม่ได้ราบ 100% มันจะสโลปขึ้นมาหน่อยๆนะครับเอียงขึ้นมาอย่างที่เราเห็นณปัจจุบันนะครับคราวนี้หลายๆคนเริ่มสงสัยว่าจอที่อยู่ข้างหลังเข้ามาเนี่ยนอกจากจะนั่งข้างหลังแล้วก็ดูได้แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อีกไหมสำหรับการทำแคมป์โหมดนะครับต้องบอกอย่างนี้ถ้าเรานอนอยู่เงี้ยเราจะดูที่จอใหญ่ก็ได้หรือดูที่จอเล็กก็ได้ข้อเสียของรุ่นก่อนหน้าที่มันไม่มีจอด้านหลังเนาะเราจะต้องเอื้อมมือไปแตะที่ตรงจอใหญ่เผื่อจะต้องการควบคุมอะไรอย่างเช่นจะเล่นพวก Netflix หรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งพวกระบบพัดลมอ่ะเดี๋ยวผมลองสั่งเปิดตัวแคมป์โหมดนะครับแน่นอนว่า Tesla ทุกคันแหละเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็สามารถสั่งการได้นะครับผมจะเปิดโหมดที่เป็นแคมป์โหมดนะโดยที่ไม่ต้องเอื้อมไปตรงนั้นนะแล้วก็สั่งให้เป็นแคมป์โหมดอยู่อย่างนี้คราวนี้สมมุติเปิดแคมป์โหมดเสร็จละเราอยากจะดู YouTube Netflix ไม่ต้องเอื้อมไปที่นู่นเราแตะที่นี่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เลือกเข้าไปรับชมนะครับเขาจะขึ้นทั้งจอเล็กตรงนี้เราอาจจะดูตรงนี้ก็ได้แต่สายตาเราก็จะกดลงไปนะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูจอใหญ่มันก็ต้องไปที่นู่นนะครับก็ดูอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าถนัดอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าดูอย่างเงี้ยมันอาจจะไกลเกินไปสำหรับเราบางทีสายตาสั้นเนาะก็ดูจากตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นไอเดียของเขาว่าเขาจะคุมตรงนี้ได้ยังไงมันก็คุมทั้งเรื่องของเสียงได้นี่นะครับคุมเรื่องของเสียงคุมเรื่องการเล่นเพลงคุมเรื่องของเบาะหน้าที่เราจะสามารถเลื่อนออกไปได้หรือก็คุมเรื่องของพัดลมนะครับนี่เราก็แตะเพื่อที่จะให้พัดลมออกจากช่องตรงนี้นะครับนะมันจะมีพรีเซตอยู่นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปพรีเซตให้ยิงใส่หน้าหรือยิงใส่เท้าอะไรเงี้ยแล้วก็ความเร็วของลมด้วยนะและถ้าใครอยากจะชาร์จนะครับด้านล่างมีพอร์ต USB 2พอร์ตใช้เอามาเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนของเราอุปกรณ์ของเราก็ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเปิดแคมป์โหมดเอาไว้ให้นะตอนนี้เวลา 3:18 นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับในรถยนต์เหลือ 69% หรือ344 กิโลเมตรผมจะทำการเปิดแคมป์โหมดเอาไว้และตั้งอุณหภูมินะครับไว้ที่22 องศานะฮะพอถึงสักประมาณช่วง6 โมงเช้านะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่จะลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อคืนเราได้ลองแคมป์โหมดนะครับจาก 69% ตื่นขึ้นมาเหลือ 54% นะตอนประมาณ6 โมงกว่าที่ผมตัดการใช้งานของแคมป์โหมดนะครับแต่ตอนนี้หน้ารถเหลือ 53% นะถ้าสรุปนะตอนที่ผมตัดมันจะหายไปประมาณ 15% หรือคิดเป็นระยะทางอยู่ที่ 72 กิโลเมตรนะครับแต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เราใช้นะครับทั้งหมดคือ9 ชั่วโมงแจ้งก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่แล้วอุณหภูมิณเขาใหญ่ตอนเมื่อคืนน่ะอยู่สักประมาณ20กลางๆนะครับ22 23 24ราวๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็26องศาถ้าสมมุติว่ามันอุณหภูมิสูงมากกว่านี้อัตราการกินพลังงานก็น่าจะสูงมากกว่านี้แต่ทำให้ดูละ9ชั่วโมงหายไป 15% สำหรับ Tesla Model 3คันนี้นะครับฝั่งของ Infotainment ที่อยากจะทดสอบให้ชมและฟังอีกอย่างคือเรื่องของลำโพงที่ผมบอกไปว่ารุ่นนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาทำให้เสียงมีมิติมากยิ่งขึ้นเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการฟังตอนนี้ไมค์จะเป็นตัวนี้ที่เป็นไมค์ลอยจากผมนะแต่ผมจะเปิดไมค์ตัวนี้ด้วยขึ้นมานะครับนี่คุณจะได้ยินเสียงที่เสื่อมเรามากยิ่งขึ้นหูด้านขวานี่หูด้านซ้ายดังนั้นระหว่างที่รับชมฝากใส่หูฟังนะครับจะได้ยินอย่างมีมิติมากยิ่งขึ้นโอเคผมจะตั้งไว้ตรงกลางก่อนแบบนี้แล้วก็จะเปิดเพลงนะครับเพลงจะเป็นเพลงของ NCS นะครับตอนนี้ลองดูว่าเป็นยังไงระดับเสียงเดี๋ยวผมตั้งอยู่สักประมาณกลางๆก่อนเป็นไงครับเดี๋ยวรอฟังเสียงเบสเพิ่มสักประมาณ 70% เดี๋ยวอยากให้ฟังรอบๆผมนั่งตรงนี้นะเป็นคนนั่งบ้างเ
ความเซอร์ราวเป็นยังไงนะครับอันนี้จำลองให้ว่านั่งตรงนี้จะได้ยินแบบไหนนั่งด้านซ้ายจะได้ยินแบบไหนนะครับคราวนี้ลองฟังจากด้านหลังกันบ้างหลังซ้ายนะครับเพราะว่าเรานั่งบ่อยๆถ้ามีคนขับให้เรานะเสียงจะเป็นยังไงอีกหนึ่งเพลงครับประมาณ 60% นะครับย้ายมากลางๆนิดนึงกลางๆอันนี้ตรงกลางด้านหลังบอกเลยว่าเต็มอิ่มจุกๆเลยสำหรับเครื่องเสียงใน Tesla Model 3รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับโอเคเรามาลองเรื่องของ Ultrasonic Center ที่โดนตัดไปแล้วก็ใช้ Tesla Vision มาแทนนะเราจะลองถอยเข้าช่องของ Supercharge จนถึง Stopper ของทั้ง2คันดูว่าโมเดล Y ที่อยู่ด้านขวาผมสีขาวๆนี่นะแล้วก็รถของโมเดล3ตัวใหม่เนี่ยถ้าโดนสต็อปเปอร์แล้วเขาจะแสดงระยะเท่าไหร่และเราไปวัดกันดูว่ามันตรงไหมถอยเลยครับปุ้นไปติดสต็อปเปอร์นะขออยู่ตรงนี้แล้วกันพี่หยุดที่ระยะ69ที่พี่เห็นนะของปุ้นตัวเลขเท่าไหร่80ครับ80คันขาว80คันของเรา60กว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเท่าไหร่ลองวัดที่โมเดล Y ก่อนเขาบอกว่าได้80เซนใช่ไหมผมใช้ตัวนี้ในการวัดนะครับตัวดิจิตอลมิเตอร์นะปึ๊บถ้าเอาตำแหน่งนี้ชนผนังวัดได้ 1.13 นะ1เมตรกับ10เซนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในตำแหน่งเดียวกันและหน้าเดียวกันแล้วถ้าสมมุติว่ามันยิงตรงนี้นะตรงเนี้ยจะเห็นอยู่ 0.7 ก็คือประมาณ70เซนนะครับอันนี้เราลองเป็น2กรณีนะเราดูว่ามันจะยิงผนังหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่ตรงเพราะว่าข้างในก็80เซนคราวนี้ตัวโมเดล3ใหม่บอกว่า60ถึง70โดยประมาณไม่เกิน70เซนนะครับถ้าหากว่าเราวัดจากส่วนนี้นะครับวัดจากส่วนนี้เลยลองกะตำแหน่งดูนะครับที่วัดได้คือ 1.5 นะ 1.5 เมตรนะครับถ้าเราลองตรงนี้แหละเอากันชนแล้วก็ยิงไปนี่ดิกะได้เท่าไหร่ถ้ายิงไปตรงนี้นะครับที่เป็นสีแดงๆจะวัดได้อยู่ประมาณ1เมตรนะฮะก็คาดเคลื่อนประมาณสัก30เซนถ้าเฉลี่ยกับตรงนี้หรือว่าถ้าเฉลี่ยกับตรงนี้นะประมาณ1เมตรนะครับที่มันแตกต่างกันอันนั้นคาดเคลื่อนถ้ากับผนังประมาณ20เซนนะครับอันนี้ที่เราทำให้ดูดังนั้นถามว่าการตัดอัลตราโซนิกเซนเซอร์ออกประโยชน์ที่มันได้ขึ้นมากับสิ่งที่มันเสียไปผมว่าการมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์มันก็ยังดีกว่าเพราะว่าซอฟต์แวร์นะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แม่นเป๊ะดังนั้นเนี่ย Tesla อาจจะต้องมีการปรับเรื่องนี้นะครับเพราะระยะห่างตามความเป็นจริงมันค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วก็เวลาที่ผมขับใกล้ๆกับทางฝั่งของรถอื่นๆน่ะมันจะบอกว่าต้องหยุดตลอดเลยทั้งที่เราดูที่กล้องรอบคันแล้วมันยังไปได้อยู่นะครับนี่คือข้อจำกัดละกันในฝั่งของ Tesla Vision แม้ว่าจะมาพร้อมฮาร์ดแวร์เวอร์ชัน 4.0 กล้องที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีคลาดเคลื่อนอยู่ตรงจุดนี้นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่ากล้องมันชัดขึ้นจริงๆนะครับเรื่องของช่วงล่างกันบ้างนะครับหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าโมเดล3ตัวใหม่นี้ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะฮะปรับปรุงอย่างไรความรู้สึกที่เรานั่งเนาะสำหรับช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบ Double Wishbone หรือว่าปีกนกแบบคู่เหมือนเดิมนะครับส่วนด้านหลังก็เป็น Multi Link เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือหลายอย่างอยู่นะเริ่มแรก
ตัวปีกนกด้านบนนะครับของโชคอัพด้านหน้านะเขาเปลี่ยนเป็นวัสดุเหล็กนะเป็นโลหะแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นพลาสติกแข็งนะครับเคาะดังป๊อกป๊อกป๊อกแต่รอบนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ตัวดัมเปอร์ของเขานะครับหรือว่าตัวช็อคอัพเนี่ยเขาจะมาพร้อมระบบ FSD Frequency Selective Damping นะครับผมว่าคันนี้ถ้าสรุปรวมๆสำหรับช่วงล่างนุ่มสบายขึ้นติดย้อยนิดนึงในแง่ของถ้าเราขับเร็วนะครับตอนนี้ผมขับสัก90เนาะเดี๋ยวผมจะลองสลับเลนให้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเอียงอยู่นิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเข้าโค้งแบบเนี้ยตอนนี้ผมเข้าโค้ง100นะแล้วมันมีหลุมอยู่นิดหน่อยนะเมื่อกี้เนี่ยก็จะแบบรู้สึกได้นะครับผมว่ามันรู้สึกใกล้เคียงกับ BYD Seal All-Wheel Drive Performance ซึ่งตัวนั้นนะครับมี FSD ที่ช็อคอัพเช่นเดียวกันแต่ความนุ่มสบายแล้วการเก็บเนี่ยอย่างเช่นพวกรอยต่อถนนอันนี้ผมลองเหยียบเส้นระหว่างตรงกลางให้ดูนะชัดเจนเลยถ้าหากเทียบกับโมเดล3ตัวเก่าและโมเดล Y ตัวเก่านะครับโดยรวมเนี่ยสบายขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทั้งทางที่เป็นลาดยางอันนี้ทางลาดยางเราเห็นได้เลยว่าชัดเจนเลยครับว่าสบายขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นการผ่านรอยต่อต่างๆการผ่านเส้นถนนหรือว่าถนนขรุขระนะครับทำได้ดีถนนที่เป็นคอนกรีตเงี้ยแล้วก็มีการปะมีการอะไรหน่อยอันเนี้ยก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับป่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาลองเทส0ถึง100กันนะครับสำหรับ Long Range Model 3 Refresh ตัวนี้336กิโลวัตต์491แรงม้า0ถึง100ได้เท่าไหร่ไปชมกันครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้คือการพัฒนาในเรื่องของการเก็บเสียงกระจกด้านหน้า2ชั้นกระจกด้านข้างของคนนั่งคนขับ2ชั้นอย่างที่ผมบอกด้านหลังด้วย2ชั้นซีลต่างๆดีขึ้นเขาบอกว่าการเก็บเสียงดีขึ้นถึง 30% อ่ะดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างไรไม่รู้เดี๋ยวพามาเทสละกันตอนนี้ผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับในการวัดนะครับเป็นตัวนี้นะผมลองแคลิเบทละมันจะมีเครื่องมือมาตรฐานที่รุ่นน้องของผมเขาเปิดร้านในการตรวจเช็คอยู่ตัวนี้มีค่าเออร์เลอร์อยู่ประมาณบวก 0.5 เดซิเบลนะครับดังนั้นก็ไม่ได้ถึง1หรือ2เดซิเบลนะครับดังนั้นถือว่ามาตรฐานอยู่ตอนนี้มันพูดอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเงียบแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูออกไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าตอนที่ยังไม่ได้ปิดประตูเสียงจะเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ที่ริมถนนนะแล้วก็มีรถวิ่งมาก็อาจจะได้พอเห็นบรรยากาศแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมขอแง้มประตูนิดนึงขอวัดค่าเสียงตอนรถวิ่งนะครับถ้ารถวิ่งผ่านก็ราวๆ76 77 78ได้เลย79 81คราวนี้ผมจะลองปิดแล้วนะรถวิ่งผ่านแรงๆประมาณ76ถ้ารถเบาๆอยู่ราวๆ60กว่าแต่พอปิดเข้ามาปุ๊บไม่ถึง60เดซิเบลอ่ะอันนี้ที่เราเห็นละมันเงียบขึ้นค่อนข้างชัดเจนต่อไปเราจะลองขับผมจะลองใช้ความเร็วที่ระดับ60นะครับบนถนนลาดยาง
ความเร็วประมาณ60ถนนลาดยางเดี๋ยวขอจิ้มแถวๆนี้กลางๆ60ข้างๆประมาณ68 69เดี๋ยวเพิ่มความเร็วเป็น80มาตรงประตูหน้าต่างกันบ้างราวๆนี้60ปลายๆถึง70ขอดูซุ้มล้อนะครับล้อก็ประมาณเดียวกันครับ60ถึง70ในเลนส์นี้นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มความเร็วเป็นที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่หูตรงนี้บ้างตกหลุมอันนี้คอนกรีตคงจะพอเห็นภาพกันนะครับบนถนนลาดยางถ้าความเร็ว60 70ไปจนถึง100เนี่ยอยู่ราวๆ60เดซิเบลไปจนถึง70เดซิเบลราวๆนี้นะครับแล้วก็ผมลองขับค่อนข้างเร็วในช่วงถนนที่เป็นทางด่วนนะครับทางด่วนของสุวรรณภูมิในความเร็วระดับประมาณ150กิโลเมตรขึ้นไปนะผมจะได้ยินเสียงของลมอ่ะที่จะอยู่บนแถวๆเนี้ยกระจกด้านบนผมว่ามันมีรอยต่ออยู่และมันมีช่องนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเสียงได้อยู่บริเวณโซนนี้นะฮะแต่ต้องราวๆนั้นนะ150 160ขึ้นไปนะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะครับแต่เอาข้อมูลมาให้บอกกันแต่โดยสรุปในแง่ของเรื่องของการเก็บเสียงครับผมลองกับน้องๆให้น้องๆตากล้องแบบบอกตำแหน่งในการที่จะเซตรถว่ารถควรจะอยู่ตำแหน่งไหนเงี้ยคือถ้าแบบไม่ได้เปิดกระจกอะเรียกแทบไม่ได้ยินนะผมให้คะแนนเลยว่าเรื่องของการเก็บเสียงดีขึ้นเยอะแต่ถ้าคุณถามว่ามันไปเทียบกับ BMW Series 5 Series 7ได้ไหมผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ใกล้เคียงอยู่แล้วดีกว่ารุ่นเดิมมากขึ้นเยอะครับอย่างที่บอกตัวเลขที่ทาง Tesla เคลมมาอยู่ที่ราวๆ 30% นะครับสำหรับเรื่องของการเก็บเสียงคราวนี้เราพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับ3ลองเลนส์คันนี้ในสเปคเขาบอกว่าได้629กิโลเมตรตาม WLTP ผมพาทุกคนมาดูก่อนตอนนี้เราชาร์จจะครบ 100% นะแบตเตอรี่แสดง 98% จะขึ้นอยู่ที่493กิโลเมตรส่วนขีดจำกัดที่เขาบอกเอาไว้นะจะอยู่ที่502กิโลเมตรผมไปอ่านในกระทู้ของต่างประเทศเขาก็บอกว่าชาร์จเต็มของลองเลนส์เนี่ยมันได้อยู่ที่500นิดๆเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นการคำนวณจากทางฝั่งของการใช้งานแบบไดนามิกหรือเปล่าคือเขาไม่ได้อ้างอิงจากตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่แบบว่าตั้งไว้629ครบ 100% เสร็จปุ๊บได้เท่านั้นนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูตรงนี้แล้วอยากจะให้ดูตรงนี้ครับสาระสำคัญนี่เลยเพราะว่าตอนที่ออกไปทริปนะครับผมตั้งเอาไว้เนี่ย Tesla Model 3 Refresh นะครับระยะทางที่พวกเราขับทั้งหมดจะอยู่ที่522กิโลเมตรใช้พลังงานทั้งหมดนะครับ76หน่วยนะครับนี่76กิโลวัตต์อาวนี่ครับให้ดูค่าพลังงานเฉลี่ยจะอยู่ที่145วัตต์ต่อกิโลเมตรหรือ 14.5 หน่วยต่อ100กิโลเมตรตัวเลขนี้ดูให้ดีนะครับซึ่งถามว่ามันเยอะไหมผมว่าอันเนี้ยอยู่ในมาตรฐานของเขาเพราะว่ารุ่นเก่าๆก็ทำได้ประมาณนี้ถามว่าประหยัดไหมต้องบอกว่าประหยัดเพราะผมขับนะมีการมิกซ์ปนๆกันหมดเลยไม่ว่าจะขับช้า
ขับเร็วโดยเฉพาะขากลับเนี่ยผมขับเร็วนะขับเร็วล่าสุดเนี่ยค่าเฉลี่ยนะอยู่ประมาณ150วัตต์ต่อกิโลเมตรเองนะครับอันนี้ตั้งแต่แบบ110 120 103 104นะครับมันจะมีลงเขาด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทำให้การกินพลังงานนั้นลดลงถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำเลยนะครับถ้าหากเทียบกับ Tesla Model Y ของผมที่ขับณตอนนี้และคันนั้นของผมเองเปลี่ยนยางมาด้วยแอร์ก็เก่าด้วยมันก็เลยกินพลังงานมากขึ้นการที่ผมจะได้145วัตต์ต่อกิโลเมตรเนี่ยทำได้ยากคันนั้นเนี่ยผมจะอยู่สักประมาณ17 18แล้วกัน18หรือว่า180 190วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้บอกเล่าในเรื่องของแบตเตอรี่ให้ได้ฟังแบตคันนี้ครับถ้าเป็นรุ่นลองเรนจ์มาพร้อมแบต NMC นะครับรีดประสิทธิภาพพลังงานออกมาได้ดีแต่ถ้าเป็นรุ่น Rear View Drive ครับจะมาพร้อมแบตเตอรี่ LFP ที่สามารถชาร์จได้เต็ม 100% ทุกวันส่วนถ้าเป็นรุ่น NFC เนี่ยถ้าหากว่าเราแตะมาที่แบตนะครับเนี่ยในหน้านี้นะครับเขาจะขึ้นเป็นตัวเลขว่าให้ชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะแนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเดลี่หรือว่าในแต่ละวันในการขับก็ให้ตั้งที่ 80% เท่านั้นนะครับก็มีที่ปรับปรุงหลายอย่างมีทั้งที่ชอบและก็ยังไม่ชอบและมีส่วนที่คิดว่าน่าจะต้องทำให้มันดีขึ้นนะครับอ่ะส่วนที่ชื่นชมแล้วกันหลักๆผมชื่นชมเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเพนพอยท์ที่หลายๆคนใช้โมเดล3มาแม้กระทั่งโมเดล Y ก็ตามนะครับที่บอกว่าเขามีความกระด้างแข็งนะฮะรอบนี้ก็เลยปรับให้นุ่มนวลมากขึ้นคอมฟอร์ตมากขึ้นขับขี่สบายมากยิ่งขึ้นรุ่นที่เราขับนะครับโมเดล3รองเลนจ์นะครับ2มอเตอร์กำลังมอเตอร์รวมกันอยู่ที่366กิโลวัตต์และแรงม้าอยู่ที่441แรงม้าถามว่าเท่ากันกับรุ่นก่อนหน้าไหมคำตอบคือเท่ากันนะครับท็อปสปีดสูงสุดที่เขาทำได้ในเว็บไซต์บอกว่า201กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอัตราเร่ง0ถึง100ของคันนี้อยู่ที่ 4.4 วินาทีเราได้ขึ้นให้ดูแล้วในการทดสอบด้วยดราก้ี้นะครับว่าเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะช่วงล่างผมว่ามันนุ่มนวลได้ด้วยแล้วก็เฟิร์มได้ด้วยแต่ก็ออกไปทางนุ่มสบายมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าหากขับเส้นที่ไม่ได้ความเร็วสูงจ๋าสัก100 110ถ้าเราเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีอาการรู้สึกถึงความนุ่มนวลย้วยอยู่แต่ก็ไม่ได้ย้วยเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับและผูกกับเรื่องของการตั้งพวงมาลัยซึ่งต้องบอกว่าพวงมาลัยของ Tesla เนี่ยถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนะค่อนข้างหนักเลยทำให้เวลาที่เราขับความเร็วสูง150160 170นะฮะขึ้นไปแล้วแต่นะอันนี้คือไม่ได้บอกว่าจะต้องขับไปขับตามนะครับแต่ในความเร็วสูงนั้นเราเห็นความสเตเบิลของตัวรถอยู่นะครับทำให้ไม่รู้สึกว่าน่ากลัวนะฮะช่วงล่างที่เขาปรับแบบ FSD ที่เป็น Frequency Selective Damping นะครับช่วยในเรื่องนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนในเรื่องของช่วงล่างนะครับคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าถ้ารถมันแรงแต่ช่วงล่างมันนุ่มสบายหรือเยอะเกินไปอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะยังชอบแบบสไตล์เก่านะที่เป็นแบบ Tesla Model 3รุ่นเก่าอ่ะที่ช่วงล่างจะแข็งๆหน่อยตรงนั้นก็แล้วแต่นะผมว่าแต่ละคนน่ะมีความชอบไม่เหมือนกันแต่โดยรวมของผมเท่าที่ขับมาหลายร้อยกิโลเมตรนะตอนนี้เนี่ยที่อัดอยู่นะฮะ349กิโลเมตรนะฮะก็ได้วิ่งทั้งทางลาดยางทั้งทางคอนกรีตก็เห็นว่าโอ้ดีขึ้นสบายขึ้นแล้วขับทางไกลเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยลมไม่ได้ตีเยอะด้วยนะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเนี่ยผ่านรอยต่อผ่านถนนที่ขรุขระหน่อยไม่รู้สึกว่าโดนกระแทกแดกดันเข้ามาที่โคตรนะครับอันนี้ชอบส่วนเรื่องของการเก็บเสียงเก็บลมอันนี้ดีแต่ก็ยังมีต้องปรับอยู่ดีขึ้นกว่าโมเดล3รุ่นเก่าเยอะอาจจะมีตรงลมตรงนี้นิดนึงนะฮะแต่ต้องความเร็วสูงนะอย่างที่บอกไป150ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อยจะได้เริ่มยินเสียงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะให้มันเนียบๆมากขึ้นกว่าเดิมมีวิธีการเช่นเดียวกันนะครับก็ซื้อซีลครับซีลยางสำหรับการกันลมเนี่ยมาติดเพิ่มเติมได้เพราะว่าโมเดล Y ของผมนะฮะก็ติดเหมือนกันนะต้องยอมรับก่อนเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าเขาไม่ได้พัฒนาขนาดนี้แต่รุ่นเนี้ยมาให้ค่อนข้างดีแล้วนะครับวัสดุภายในชอบครับสวยงามมากขึ้นดูพรีเมียมมากขึ้นแต่ไม่ชอบไฟแอมเบียนไลท์ในตรงล่างๆนะที่มันเป็นสีเงินที่ผมบอกมาให้เนี่ยออกเป็นสี
เทาเงินเราๆเนี่ยมันสะท้อนแสงเกินไปนะเท่าที่ผมเห็นนะในบางมุมถ้าเป็นสีดำนี่ผมว่าน่าจะดูดีเลยนะครับต่อมาที่ผมชอบคือพวงมาลัยนะครับแม้ว่าเขาจะตัดก้านอันนี้ออกมันอาจจะปรับตัวยากในตอนแรกแต่พอได้ใช้งานแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าพวงมาลัยมันมีประโยชน์มากขึ้นอย่างที่บอกมีปุ่มมัลติฟังก์ชันแถวๆเนี้ยที่ผมอธิบายให้ดูทั้งทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวามันมีประโยชน์ขึ้นนะครับพวงมาลัยกระชับน้ำหนักดีคอนโทรลง่ายนะมีตัดตรงนี้ด้วยเรื่องของลำโพงครับอย่างลองเลนจ์คันนี้ครับเขามาพร้อมลำโพงที่มากขึ้นอีกเดิมทีเนี่ยรุ่นก่อนหน้าเขามีลำโพงแค่14ตัวแต่ในรอบนี้นะครับรุ่นใหม่เนี่ยมาพร้อมลำโพงถึง17ตัวนะครับมีตรงนี้ขึ้นมาด้วยตรงที่อยู่บนคานนะครับก็เพิ่มความอิมเมอร์ซีฟหรือว่าความมีมิติที่มากยิ่งขึ้นซาวบาร์ก็กำลังเสียงดีนะครับเราได้ลองเปิดละอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับส่วนจอหลังที่มีให้มาเนี่ยก็ดีแต่ถามว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรอกแต่มีให้ก็ดีในแง่คนด้านหลังได้ดู YouTube ได้ดู Netflix ได้อยากจะฟังเพลงเปลี่ยนเพลงก็ได้นะฮะแล้วก็อยากจะปรับแรงลมเท่าไหร่ปรับได้หรือจะเลื่อนเบาะคนนั่งครับที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยไปอีกข้างหน้าหรือเลื่อนมาข้างหลังเนี่ยก็ได้อันนี้คือประโยชน์ของเขานะแต่สิ่งที่ไม่ชอบอย่างแรกเลยและก็ยังไม่แก้ปัญหาสักทีคือเรื่องของความร้อนนะครับอย่างที่บอกครับบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนนะครับเมืองไทยมี3ฤดูร้อนมากแล้วก็ฝนขับมาตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่แม้ว่าจะกัน UV แต่ไม่ได้กันร้อนไงก็เลยอยากจะให้แบบทำให้มันดีกว่านี้หน่อยเนาะเหมือนยี่ห้ออื่นเขาก็มีทำบ้างนะครับเราก็ต้องแก้กันเนาะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมจับอยู่นี่40ไปปลาย50เลยนะในการเจอแดดอะไรประมาณเนี้ยนี่ครับเรื่องความร้อนต้องหาม่านมาจริงๆเนี่ยฝันมากเลยนะเมื่อไหร่ Tesla จะให้ม่านไฟฟ้ามานะครับแบบนั้นมันคือจบเลยนะมันก็คือจบเลยอ่ะแบบถ้าเราอยากจะได้อ่ะทำไมไม่มีให้สักทีอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ยังไม่ค่อยชอบแล้วก็จุดหนึ่งนะตรงที่เขาตัด USB-C ออกในบริเวณช่องหน้าน่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อันแน่นอนอ่ะคุณมีไวเลสชาร์เจอร์มาให้2อันนะบางทีเราอยากจะเสียบชาร์จอ่ะมันเร็วกว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าไวเลสชาร์เจอร์ของ Tesla ไม่ได้ขี้เหร่เพราะว่าวางชาร์จคือมันชาร์จไฟมันแรงด้วยนะครับแล้วก็ชอบตรงแก้วตรงนี้ที่มีที่วางให้พร้อมกับมีที่ดันให้นะครับโดยรวมโอเวอร์ออลผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าซื้อมากขึ้นเยอะสำหรับ Tesla Model 3นะปรับปรุงหลายๆอย่างนะตรงจุดนี้นะครับถ้าใครสนใจนะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่เว็บไซต์ของ Tesla นะครับหรือว่าไปที่ศูนย์ Tesla Center ก็ได้นะครับมี TA ไว้คอยให้คำแนะนำตลอดมีโมเดลต่างๆทั้ง3แล้วก็ Y แล้วก็มีพวกทางเบาะขาวให้ได้เลือกมีสีมีออปชั่นอะไรต่างๆให้ได้เลือกคอนฟิกได้เลยนะครับการส่งมอบผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณปลายปี2023นี้คือช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมยังไงก็รอติดตามอยู่แต่ถ้าใครสั่งซื้อช่วงนี้อาจจะได้สักราวๆต้นปีหน้าราวนั้นนะครับโอเคคงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิว Tesla Model 3รุ่น Refresh 2วัน1คืนที่เราได้อยู่กับรถคันนี้บอกฟีเจอร์ต่างๆบอกการเปลี่ยนแปลงต่างๆบอกทั้งสิ่งที่ชื่นชอบและไม่ชอบถ้าใครยังขาดตกบกพร่องหรือว่ามีคำถามอะไรอื่นๆเพิ่มเติมที่ผมอาจจะไม่ได้พูดในคลิปนี้อ่ะยังไงก็คอมเมนต์ไว้คุยกันครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามเหล่านั้นให้เนาะไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไว้เดี๋ยวเราจะรีวิวแล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวงการ EV ให้ได้ชมกันอีกนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับขอขอบคุณโรงแรมยูเขาใหญ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำที่พักเขาใหญ่ออกแบบในสไตล์ของหมู่บ้านชนบทฝรั่งเศสบรรยากาศสงบร่มรื่นครบครันทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องพักอาหารสปาห้องสันทนาการสำหรับเด็กๆสระว่ายน้ำฟิตเนสห้องสมุดนอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้คอยให้บริการอีกด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าพักสามารถมาใช้บริการคาเฟ่ได้เช่นกันครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ได้เลยครับ